เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้ประกอบการ SME เนี่ยจะต้องเตรียมรับมือกับเรื่องราวของอุทกภัยแล้วก็ภัยธรรมชาติได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจกับคุณมงคลลีลาธรรมอดีตกับประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.นะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกล่องใส่ของอเนกประสงค์พร้อมกับไดอารี่จากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัล นะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับและก็ส่งคำตอบของท่านมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้นะครับ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075นะครับส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญให้กับท่านผู้โชคดีเป็นของขวัญพิเศษต่อไปนะครับเอาละครับมาถึงช่วงของกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าในงานมหกรรมการเงินอุดรธานีครั้งที่9ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่30กันยายนก็คือวันนี้จนถึงวันที่2ตุลาคม2565เนี่ยนะครับธนาคารออมสินได้เตรียมที่จะนำเอาโปรโมชั่นสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นโปรโมชั่นพิเศษเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งงานนี้ก็จะจัดขึ้นที่อุดรธานีฮอลล์ชั้น4เซ็นทรัลอุดรธานีนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งนะครับงานมหกรรมการเงินอุดรธานีครั้งที่9นะครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่30กันยายนจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้นะครับทางธนาคารออมสินได้เตรียมที่จะนำเอาโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารไปเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นที่อุดรธานีฮอลล์ชั้น4ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลอุดรธานีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่ามหกรรมการเงินที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่9ระหว่างวันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมซึ่งจะจัดที่อุดรธานีฮอลล์ชั้น4ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลอุดรธานีและธนาคารออมสินได้เตรียมที่จะนำเอาโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้าร่วมในงานดังกล่าวเนี่ยนะครับคำถามคือมหกรรมการเงินที่ว่านี้จัดขึ้นที่จังหวัดอะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยครับธนาคารออมสินได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลนะครับในการขับเคลื่อนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่า Soft Loan เพื่อการ Reopen ธุรกิจโรงแรมแล้วก็ Supply Chain นะครับโดยจะเปิดวงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ที่สนใจรายละไม่เกิน5ล้านบาทนะครับสามารถที่จะใช้บสย.ค้ำประกันได้แต่ถ้าเกิดเป็นวงเงินเกินกว่าหรือไม่ถึง3ล้านบาทเนี่ยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารนะครับสำหรับสินเชื่อนี้จะมีระยะเวลาในการชำระคืนไม่เกิน7ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบคงที่ในช่วง2ปีแรกอยู่ที่ร้อยละ 1.99 ต่อปีปลอดชำระเงินต้นด้วยนะครับส่วนปีที่3ถึงปีที่7เนี่ยนะครับมี3รูปแบบด้วยกันสำหรับอัตราดอกเบี้ยนะครับรูปแบบแรกจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบ MLR ลบ 1.00 ต่อปีนะครับรูปแบบนี้สามารถต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันแบบเต็มวงเงินนะครับแต่รูปแบบที่2คืออัตราดอกเบี้ยแบบ MLR ลบ 0.5 ต่อปีเนี่ยสามารถที่จะใช้บสย.ค้ำประกันร่วมกับหลักทรัพย์ที่จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ30ค้ำประกันร่วมกันได้นะครับแล้วก็รูปแบบที่3ครับเป็นสินเชื่อแบบอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปีสามารถใช้บสย.ค้ำประกันได้เต็มวงเงินนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวได้แล้วนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้นะครับหมดเขตวันที่30กันยายน2565ซึ่งก็คือวันนี้แหละครับและเมื่อครบหรือจนกว่าจำนวนในวงเงินโครงการจะหมดลงนะครับสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็น Facebook Fanpage เข้าไปที่ GSB Society ก็ได้เช่นกันนะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่29กันยายนนะครับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมการเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ
ที่ชุมชนบ้านศรีบุญเรืองตำบลพงอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านนะครับโดยมีนางภาวิดีณสายบุรีรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นประธานในพิธีนะครับสำหรับชุมชนบ้านศรีบุญเรืองได้เป็นชุมชนปลอดขยะแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2564นะครับเป็นชุมชนที่มีความพร้อมในเรื่องการพัฒนาแล้วก็การนำเอานโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ปฏิบัติจนเห็นผลเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งเกิดจากการที่มีผู้นำเข้มแข็งกล้าคิดกล้าทำแล้วก็มีความสามารถตลอดจนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนกันเองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานให้กับเครือข่ายสถานศึกษาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่สนใจนะครับทั้งในพื้นที่จังหวัดน่านและก็จังหวัดอื่นๆด้วยจะได้สามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนะครับนายสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.นะครับเปิดเผยว่าบสย.พร้อมที่จะดำเนินมาตรการช่วยลูกหนี้ SME ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนนะครับโดยบสย.จะเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้โดยมีกิจกรรมสำหรับบสย.คือมหกรรมแก้หนี้สัญจร5จังหวัดนะครับระหว่างเดือนพฤศจิกายน2565จนถึงเดือนมกราคม2566นะครับโดยได้ร่วมกับทางสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่จะมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าที่เป็นลูกหนี้ค้ำประกัน3แนวทางหลักๆด้วยกันนะครับแนวทางแรกคือการปรับโครงสร้างหนี้แนวทางที่2ก็คือการเติมสินเชื่อใหม่แนวทางที่3ก็คือการให้ความรู้ทางการเงินโดยจะเน้นช่วยลูกค้าให้เข้าสู่กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะครับเพื่อช่วยให้ลูกค้าเนี่ยมีความสามารถในการชำระหนี้และช่วยให้ SME สามารถกลับดำเนินธุรกิจได้โดยเร็วนะครับนอกจากนี้ครับบสย.ยังมีทีมที่ปรึกษาทางการเงิน SME ในส่วนของบสย.ชื่อว่า FA Center นะครับซึ่ง FA Center นี้จะช่วยในการให้คำแนะนำการปรับโครงสร้างหนี้และการแนะนำวิธีการขอสินเชื่อธุรกิจรวมไปถึงการช่วยหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกหนี้ที่กำลังประสบกับปัญหาการชำระหนี้ค้ำประกันผ่านทางมาตรการของบสย.พร้อมช่วยโดยลูกหนี้ทุกประเภทและก็ลูกหนี้ค้ำประกันบสย.สามารถลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ www.bot.or.th เท่านั้นเพื่อเป็นการป้องกันการหลอกลวงกันด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเก็บตกเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับอดีตประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเรื่องราวของ SME ต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อเป็นการรับมือกับปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณมงคลครับครับสวัสดีครับคุณศิราพัฒน์แล้วก็ผู้ชมผู้ฟังรายการนะครับครับพายุโดรูนี่พัดกระหน่ำประเทศไทยไปร่วม61จังหวัดนะครับชุ่มไปทั้งแผ่นดินเลยแล้วก็มีน้ำท่วมขังกระจายไปทั่วสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศหรือจิสด้านะก็ใช้ดาวเทียมส่งดูก็พบว่ามีน้ำท่วมขังเนี่ยถึงที่ท่วมหนักนะฮะประมาณที่3จังหวัดนะเป็นอีสานเสีย14จังหวัดครับใน154อำเภอแล้วก็คิดเป็นเขาเรียกว่าพื้นที่เนี่ยประมาณราวๆ6ล้านไร่ด้วยกันนะครับก็ถือว่าหนักหนามากนะครับแล้วก็น้ำท่วมขังล้นไปใน8ลุ่มแม่น้ำใหญ่ก็คือชีมูลซึ่งหนักที่สุดนะครับก็คือจังหวัดอุบลราชธานีปิงวังยมน่านนะครับซึ่งทางเหนือแล้วก็ป่าสักแล้วก็เจ้าพระยาซึ่งอยู่ในภาคกลางที่จะไหลเข้ามาในกรุงเทพในไม่ช้านี้ก็เรียนว่าพื้นที่เกษตรลุ่มต่ำชุมชนที่อยู่อาศัยแล้วก็เส้นทางคมนาคมคงได้รับผลกระทบมากครับก็ถ้าใครติดตามข่าวก็หลายคนก็บ่นบอกว่าไม่ได้ขายของมา4วันแล้วนะครับ ก็ไม่รู้จะเอาอะไรกินก็อาศัยที่เรียกว่าชุดเขาเรียกว่าชุดยังชีพนะฮะดูแลแล้วก็ผมก็เห็นหลายคนก็ต้องอพยพขึ้นมานอนบนถนนใหญ่ๆแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าใช้แล้ว บ้านเรือนบางแห่งน้ำท่วมถึงมิเตอร์แล้วการไฟฟ้าก็ยังไม่ได้ไปตัดสายไฟก็อยู่ท่ามกลางที่เราเรียกว่า
ภัยอันตรายต่างๆผมเรียนว่าภัยธรรมชาติเนี่ยมันจะกระทบสี่เรื่องใหญ่ๆของคนนะครับครับก็เลยเรื่องแรกก็เรื่องสุขภาพนะครับเรื่องที่สองก็เรื่องครอบครัวแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆนะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องอาชีพพอสุดท้ายก็เรื่องที่สี่ก็คือเรื่องการเงินนะครับก็รายได้รายจ่ายต่างๆแล้วยุคนี้ก็เป็นยุคที่ข้าวยากหมากแพงด้วยรายได้ก็หายากนะฮะแถมเจอตรงนี้อีกแล้วก็ข่าวล่าสุดว่าจะมีอายุเข้ามาอีกน้อยลูกนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ย อยากจะเรียนให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าหนักหนาสุดก็คือเรียกว่าพายุไต้ฝุ่นครับซึ่งบ้านเรายังไม่เคยเจอนะครับยกเว้นภาคใต้พายุเกประจวบเป็นต้นไปก็ประจวบเป็นต้นไปพายุโซร้อนซึ่งอันนี้ก็เจอกันบ่อยใช่ครับผู้ดีเพสกันนะครับแล้วก็บ้านเราส่วนใหญ่จะเจอเขาเรียกยมความกดอากาศต่ำครับถ้าต่ำเมื่อไหร่เนี่ยก็แสดงว่าฝนจะตกนะครับใช่นะเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เรียกว่าลานีญานะครับซึ่งเข้าใจว่าคงจะหมดภายในปี66นี้แล้วก็คิดว่าฝนเนี่ยคงจะยาวไปถึงเดือนกุมภานะครับครับที่คาดการณ์เพราะนั้นผู้ประกอบการทั้งหลายก็ต้องเรียนเลยว่าภัยครั้งนี้ยังเรียกว่าซ้อมๆมือนะ เพราะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมการไว้ด้วย นะครับเพราะนั้นต้องอาจจะต้องจดบันทึกไว้หน่อยนะครับบรรดาท่านผู้ประกอบการทั้งหลายที่เจอการประสบภัยซึ่งก็หลายครั้งก็อาจจะต้องจัดการบันทึกไว้นะครับถ่ายภาพถ่ายไว้น้ำท่วมในระดับไหนของบ้านนะครับก็ขีดเอาไว้ทรัพย์สินเสียหายอย่างไรนะครับก็เป็นเอาไว้ที่สำคัญที่สุดก็อย่าลืมเรื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องสุขภาพครับเพราะว่าน้ำท่วมขังไปนานๆเนี่ยก็จะขอให้เกิดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดตามมาแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวซึ่งต้องมียากินเป็นประจำก็ต้องเตรียมการไว้อย่างน้อยหลายเดือนนะครับก็เลยเพื่อไม่ประมาทถ้าสุขภาพดีมีอื่นทำมาหากินนะครอบครัวดูแลได้ทรัพย์สินก็ดูแลได้แล้วก็อาชีพก็กลับมาทำงานใหม่ได้ทำเงินก็ไม่เป็นไรถ้าใครติดค้างหนี้รัฐเนี่ยเดี๋ยวก็ถ้ามีเวลาคราวหน้าคงอยากจะมีมาตรการออกมาเพราะปีที่แล้วพายุอะไรก็เรียกว่าที่เจอ3แบงค์ใหญ่ของรัฐบาลก็เข้าช่วยเหลือนะทั้งสภาพคล่องก็คงจำได้นะครับครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็ต้องมาทบทวนสิ่งที่เราได้ทำประกันภัยไว้มีไหมเอากรรมธรรม์มาดูหน่อยว่ามันคุ้มครองได้แค่ไหนอย่างไรแล้วจะต้องเตรียมหลักฐานเอกสารอย่างไรครับจะโทรติดต่อกับนายหน้าผู้ที่เป็นผู้แทนที่มาติดต่อกับเราอย่างไรนะครับเพื่อแนะนำที่ดีในการเตรียมการเรื่องนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงผู้ค้าที่ท่านทำการค้าอยู่ที่เป็นเจ้าหนี้การค้าก็โทรคุยเขาเรียกว่าอัปเดตสถานการณ์ให้ทราบว่าบัดนี้ยังค้าขายไม่ได้ครับในที่จะต้องปิดชำระค้างอยู่ก็ขอผ่อนผันไปก่อนรวมทั้งเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกชนิดโอ้คิดล่วงหน้าเลยว่าก็คงไม่มีใครใจดำที่อยากจะใช่ๆไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันจ่ายเท่าที่ไหวครับพี่เดี๋ยวท่านต้องที่ติดต่อตั้งแต่เนิ่นๆแล้วเตรียมการเตรียมข้อมูลไว้นะครับก็แล้วก็ถ้าเข้าใจว่าบางพื้นที่เนี่ยอาจจะโทรศัพท์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับครับวนมากนะครับเอาสุขภาพท่านก่อนเอาครอบครัวดูแลทรัพย์สินของท่านก่อนนะครับแล้วก็เรื่องการเงินไว้สุดท้ายนะครับอาชีพถ้ายังสามารถทำงานได้ก็ยังบรรเทาเยียวยาได้นะครับก็เรียนว่าเป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์แล้วก็กำลังใจแล้วก็มีความหวังในชีวิตนะครับนะก็ให้กำลังใจทุกท่านนะครับแล้วถ้าใครเกิดประสบพบภัยการเดินทางระหว่างนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะขับรถในผิวถึงถ้ามีน้ำอยู่ในผิวถนนนี่อันตรายมากถ้าขับเกิน
30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เรียนว่าต้องใช้ความระมัดระวังมากที่สุดนะครับครับครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าต้องมาต่อกันแล้วครับคุณมงคลครับเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือเผื่อไว้ก่อนเลยนะฮะคุณมงคลฮะได้ครับนะครับนะครับได้ครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับอดีตประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับก็อย่างที่คุณมงคลบอกเนี่ยครับรถขับราระมัดระวังนะครับในสภาวะที่น้ำมันน้ำเอ่อนะฮะไม่ใช่น้ำท่วมนะฮะน้ำมันเอ่อขึ้นมาแล้วก็ล้นถนนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะบางทีถ้าเราเป็นเส้นทางที่เราไม่คุ้นชินเนี่ยก็ลดความเร็วลงนะครับอย่าไปขับมาร้อยหนึ่งมาถึงจุดเกิดเหตุปุ๊บก็เพิ่มเป็นหรือไม่ลดความเร็วเลยใช้เป็นร้อยเหมือนกันแล้วก็ลุยฝ่าน้ำไปเลยบางทีเราไม่รู้ว่าพื้นมันมีหลุมอยู่หรือเปล่าเพราะมองไม่เห็นหรือบางทีอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของสภาวะที่เขาเรียกว่าการเหินน้ำเนี่ยนะครับมันจะอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นลดความเร็วอย่างที่คุณมงคลบอกเนี่ยนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับผมไปเฉลยคำถามอันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่ามหกรรมการเงินครั้งที่9ระหว่างวันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมที่อุดรธานีฮอลล์ชั้น4เซ็นทรัลอุดรธานีเนี่ยนะครับธนาคารออมสินก็ได้เตรียมที่จะนำโปรโมชั่นพิเศษไปเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยเนี่ยขามาจัดขึ้นที่จังหวัดอะไรคำตอบคือจังหวัดอุดรธานีนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันจันทร์หน้าครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ